็จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในภูกตีสองซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขตสองจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาปารมีปัญจันซึ่งเป็นเรื่องราวที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรปารมีธรรมที่เขาได้ยินกันเป็นประจำปารมี30ทัศปารมี10ทัศนี่ปารมีปัญจันที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงป้อท่านพระครูอนุสากวรธรรมอาจจะได้เดินตาเดินทางกับควงแก้วอารามเนื่องจากว่าภารกิจทางด้านศาสนาพิธีกรรมพิธีการนี่โอ้แน่นหนาฟังครับครับท่านพระครูเป็นเก้าได้ดูแลในงานพระราชทานพิธีเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์จะได้เคลื่อนค่ายยกย้ายสรีระร่างกายของหลวงปู่ขึ้นราชรถเพื่อไปประกอบพิธีประชุมเพลิงยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางในวันที่3มีนาคม2567พระราชทานพิธีเพลิงศพซึ่งปราสาทแก้วปราสาทคำปราสาทศพของหลวงพ่อนั้นเป็นนกหัสดีลิงตัวใหญ่ตัวหลวงครับคณะศรัทธาสาธุชนอยากเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาติดตามลำตัวได้ที่วัดบุญญวัฒน์วิหารพระอารามหลวงขณะนี้หลวงพ่อท่านพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2ได้ขึ้นนั่งเทียบบนอาสนะแล้วพร้อมที่จะแสดงพระธรรมเทศนาปารมีปัญจันเจ้าภาพในภูกนี้มหาอุบาสกนราวุฒิมหาอุบาสิกาอารดาปาวงพร้อมด้วยกับครอบครัวปาวนาตนเป็นเจ้าภาพในผูกนี้นะครับลำดับต่อไปจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อท่านพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลวิชัยเขต2ไปพร้อมๆกันครับพระมาจาโลกาที่ปฏิสัมปติกัดอัญชลีอาทิวรังอาญาจตาสันติตาสตาปาราชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังประชังอาราธนังกาโลมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะเมสุตังเอกังสัมยังปะกะวาประจักเหวิหารติกิจกุเตปัมปะเตตันตระโคภะกะวาภิกขุนังอารัพพกติสิสาทะโหดุราสปุริสาทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันมาพร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุงปากันจาจุงปากันจำฟังที่ดังเราจักจี้ไขจานำรับไปไปนาบัดนี้และนาเอกังสัมมายังยังมีในกาลขับหนึ่งพระพุทธเจ้าพงสำราญอยู่ที่ในแก้วกูเหนือเขาคิดจากูดอันมีที่จิ้มไก่เมืองราชกะฮานกร
กำด้วยอรหันตาเจ้าปัน250ตนก็มีแลตัสสมิงคันเนในขันธ์นั้นมหาสารีพุทธาเถรเจ้าก็ย่อมือเก่าก้มเก่าถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่พระพุทธเจ้าอันว่าปารมีปัญจันยังมีคุณอันผาเสดล้ำเลิศแก่สัตตาโลกสงสารดังหรือจ้าขออารัธนาพระพุทธเจ้าได้เตสนาภายโปรดเพื่อคือเป็นประโยชน์แก่สัตตาโลกทั้งหลายไปภายนาได้ตื่ออาทะโกภะกะวาอันว่าพระพุทธเจ้ากันมหาสารีบุตรเถรเจ้ามาคุมเก่าอารัธนาขอเตสนาธรรมดวงพาเสดพระก็มีกรรมบังเกิดเมตตาจึงตั้งเก้าเตสนาวานามทูรัตนันทายังตานะปารมีโยโสภะกวาหิติปิตานะอุปปารมีโยโสภะกวาอิติปิตานะปารมัตถะปารมีโยโสภะกวาหิติปิสีละปารมีโยโสภะกะวาอิติปิสีลาอุปปารมีโยโสภะกะวาอิติปิสีลาปารมัตถปารมีโยโสภะกะวาอิติปิเนคขัมมะปารมีโยโสภะกะวาอิติปิเนคขัมมะอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิเนคขัมมะปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาอิติปิปัญญาปารมีโยโสภะกะวาหิติปิปัญญาอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิปัญญาปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาหิติปิวิริยะปารมีโยโสภะกะวาหิติปิวิริยะอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิวิริยะปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาหิติปิขันติปารมีโยโสภะกะวาหิติปิขันติอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิขันติปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาหิติปิสัจจปารมีโยโสภะกะวาหิติปิสัจจอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิสัจจปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาหิติปิอติฐานปารมีโยโสภะกะวาหิติปิอติฐานอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิอติฐานปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาอิติปิเมตตาปารมีโยโสภะกะวาอิติปิเมตตาอุปปารมีโยโสภะกะวาอิติปิเมตตาปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาอิติปิอุเปกขาปารมีโยโสภะกะวาหิติปิอุเปกขาอุปปารมีโยโสภะกะวาหิติปิอุเปกขาปารมัตถะปารมีโยโสภะกะวาหิติปิมหาตัสสะปะโลภลังภลานปัญญังปัญญาเตจังเตจาสีลังสีลัญจาคุณังคุณาอุคิตังอุคันตาสัมปันโนโสภะกะวา
อิติปิเวทิตัพพังเวทิตัพพะมหาตัสสะภะลาภะลังภาวนาภาวนังปุญญังปุญญาเหตุปัญจโยโสภะคะวาอิติปิอุตตมังอุตตมาเหตุปัญจโยสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิพุทธัสสะสัมปุทโธมหาตัสสะภะลามุนีมุนามหากุณากุณังราชังราชาราชังอาปันตาสาริทิหิตาจาริยาสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิสัมมิติงสัปปารมิปุรันโตโสภะคะวาอิติปิอาหัมปิโกมิจราธโมจราหนาติโตหันตาหังกัลยาณังกโรมิกายเณวาจามนัสสติอะหัมปิโคมิพยาธิธัมโมพยาธิอนาติโตหันตาหังกัลยาณังกโรมิกายเณวาจามนัสสติอะหัมปิโคมิมานามรณะธัมโมมรณะอนาติโตหันตาหังกัลยาณังกโรมิกายเณวาจามนัสสติอันว่าการถาเตวะตุตตังสามนี้กันว่าปุกะละผู้ใดได้จำเริญไปใจใจก็จังได้เข้าใกล้พระนิพพานเจ้าแท้ดีและนาอธิบายว่าปุกะละผู้ใดมีศีลมันคงดีแล้วหรือมันเมตตาภาวนาไปอย่าได้ขาดก็จังได้นำเอาตนไปสู่ไตรลักษณะสามประการคือหันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารำพึงดูยังจะราพยาธิมารณาว่าพยามัจจุราชหากไล่เลยขับไปใจใจคือตัวเรานี่ปันแก่ปันจราหูตาก็มามืดมัวผมยังหัวก็มางอกเอ็นก็หันไปไขว้ตันตาเขียวฟันก็ลุดหล่อนออกปลายตีนปลายมือก็มาสายสั่นอกและใจก็มาปั่นเฟือนไวเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าอันนี้ได้ชื่อว่าเทวตุตปฐมหัวตีนั่นแหละพยาธิอนาติโตนั่นก็มีโรกาพยาธิมาเบียดเบียนบักขาดจักกินจักนอนก็ลำบากมาเป็นทุกข์ยากนักหนาอันนี้ก็ชื่อว่าเทวตูตทวนสองแลมรณังอนาติโตทัดนั่นไปพยาธิตัวแรงกล้ามันเบาไหวนาแก่ผู้ใดมันก็เต่ากระตำหือตายไปสันเดียวอันนี้ก็เป็นเทวตุตทวนสามแลเหตุดังอันผู้กาลายิ่งใจตั้งหลายควรรำพึงดูยังเทวตุตทั้งสามนี้ไว้เป็นกรรมฐานว่าอายังอันตะภาโวอานิจจังทุกขังอนัตตาอันว่าตัวเรานี่ก็บ่มันบ่เตียงรูปความเหี่ยงไปมาทุกขาก็เป็นทุกข์บ่ขาดอนัตตาก็บ่ใจตัวแห่งเราหากว่าเป็นว่างเปล่าแล้วคนลำพึงจำเริญภาวนาพรหมวิหารตั้งสี่คือมีใจกี่ในตั้งธรรมคือได้กระทำสมาธิและภาวนาไปใจใจก็จังได้หูแจ้งหันจริงแจ้งจอดกันมารณากันได้มารณาจากเมืองคนพยายมตนองอาจก็จักมาโอกาสจะถามว่าดุราตัญญามเมื่ออยู่เมืองคนโลกลายังหูจักเทวตุตตั้งสามหรือจ้าว่าอันกันว่าปุกาลาผู้นั้นได้ขานตอบว่าตัวแห่งเราค่ะก็หากรู้แล้วยังเทวตุตตั้งสามแล้วและยามนั้นพยายมพิบาล
ก็กล่าวว่าหือจานรกมวลหมู่นำเอาผู้กาลาผู้นั่นไปสู่จันฟ้าก็จักได้เสวยสัมปติติเมืองสวรรค์หันแหละมนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายผู้บ่ฮู้จักเทวตูตทั้งสามกันว่าพญายมมาราชถามดังอันพญายมก็จังหือจานรกเอาเจือกเล็กมัดขาดเอาไปตกอยู่ในห้องนรกอบายปุ้นแลภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายในยะธรรมเตสนะแห่งพระพุทธเจ้าดวงพาสุดนี้ได้ชื่อว่าปารมีปัญจันอันมีมาในกัมปีปัญญาปารมีทวนสามฮีเดือฮีด้วยมีแต่แลทำดวงพาสุดนี้หากเป็นประโยชน์หน้าแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีต้นว่าผู้กาลายิ่งใจผู้ใดได้ยินได้ฟังได้สังวาสวาติยายก็ดีได้ทะลงจำชื่อไว้เอาเป็นกรรมฐานก็ดีก็จักมีพละอานิสงส์กว้างขวางมากนักก็จักนำเอาหือใดถึงสุขในภาวะจัดนี้แลจัดนาเตียนย่อมระงับดับเสียยังพยาตั้งมวลมีต้นว่าราชภัยโจรภัยอามนุษย์ภัยอัคคีภัยวาโยภัยอุทกภัยตั้งคล้องเกณฑ์เวรอุบาทตั้งกังวลอันตรายตั้งหลายภัยยะพยาธิเมื่อยไข้ต่างหลายอันเกิดมีแล้วกับตนตัวก็ดีอันยังบ่เกิดเตื่อก็ดีดังอันก็จักระงับดับหายไปก็บ่มากำกายใดแลแม่นว่าสัตว์ตัวอันมีปิดและตัวเครื่องขาบหยาบจ้ากาขนองก็บ่มาป๋องกระตำร้ายได้แลจ่าหลวงสุดพยาต่างหลายอันหูบ่หูตาบ่หันอันป้อยเกิดกับตนตัวก็จะระงับกับหายไปก็จะระงับกับหายไปกับไฟไหลไปกับน้ำพร่ำว่าจะกับกายเป็นดีคือใดจำเดินไปยิ่งกว่าเก่าได้สุขร้อยเต่าปันปูนก็โดยเตจ้าแห่งธรรมปารมีปัญจันดวงพาเสดนี้บ่ยาจะเลดันสมาเหตุดังอันโยคาวาจาราเจ้าและนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายอันเป็นมาแล้วแต่ก่อนขอบ่ฮอนละเสียสักตนก็เตียนยอมถือเอาเป็นกรรมฐานไว้จู้ตนจู้พระองค์บ่ยาจะเลปัปปาจิเตนะอันว่านักบวชทั้งหลายตนใดก็ดีปัจจเวคิดต่อกันว่าใดกระทำปั่มเปงแล้วก็ควรกล่าวเป็นการถาว่าอาโหวันตปังจีวรังปฏิกุลังอาโหวันตโพปินดาปาโตปฏิกุโลอาโหวันตพังเสนาสนังปฏิกุลังอาโหวันตโพกิลานาปัญจายาเพสัจจาปริกขาโรปติกุโรดังนี้ด้วยเหตุว่าอรหันตาเจ้าตั้งหลายเลี้ยงหันกุลบุตรเจ้าตั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็หือภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าตนพาเสด็จด้วยบทว่าอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนตั้งแต่ตนถึงปลายนั่นเตอแล้วก็เฮือรำเปิงในใจถึงปารมีปัญจันด้วยบทว่าตานาปารมีโยโสภาคาวารอดสุดปลายเป็นดังอันได้กล่าวมาเบื้องตนนั่นเตอกันว่าปุกาลายิ่งใจฝุ่งใดใดปฏิบัติดังกล่าวแล้วก็จะบังเกิดพละอานิสงส์มากนักก็ได้ผับแป้อย่างข้าศึกศัตรูภัยมารอุปัตตวะกังวลอันตรายทั้งหลายได้เสียงแล้ว
พี่ด้วยมีแต่และอรหันตะเจ้าตั้งหลายได้แต่งแปลงยังปารมีปัญจันไว้กำจูศาสนาตราบต่อเต้าถึง 5,000 ภาวัสากันว่าผู้กาลหญิงใจผู้ใดได้ปฏิบัติตามคำสอนแห่งอริยะเจ้าตั้งหลายก็จึงได้ถึงยังมรรคผลไปสู่เวียงแก้วเนรปานเจ้าแต่ดีลีพยานจะเลนตันสมาภาวันตาตุมเหภาวันตาอันวาสุตานทั้งหลายได้เกิดมาพบใส่พระพุทธพระพุทธศาสนาแห่งพระตถาคตกวนปากันใส่ใจปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วมันหือตานรักษาศีลภาวนาไปใจใจอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทลาสานเพื่อหือเอาอัตตาตัวตนหือใดพ้นจากต่างทุกข์ยากในวัฏสงสารหือใดถึงนิพพานเวียงแก้วเป็นติแล้วดังกรรมมากกรรมพัฒนาและนาพระพุทธเจ้าตนพาเสดได้นำเอาธรรมดวงอันล้ำเลิศมาเทศนาอันมีชื่อว่าปาลมีปัญจันอันติดเนื่องสอดดันมาด้วยกรรมฐานอิติวุตตาปการเรนาโดยประการดังกล่าวมานี้แหละสหสังปารมีพุทธคุณังนิธิตาขิยานอันกล่าวแก้ไขยังทำปารมีปัญจันก็บังคมสมเร็จสำเร็จแล้วตอนนี้ก่อนเลยสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้สดับประฟังพระธรรมเทศนาวงแหนบัตรบาวลันล้านนาโดยหลวงพ่อพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2เรื่องปารมีปัญจันเป็นที่แล้วเสร็จลำดับต่อไปเจ้าภาพจะได้เข้าเทียบถวายกันเตตันพระคุณเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญมหาอุบาสกนราวุฒิมหาอุบาสิกาอารดาปาวงพร้อมด้วยกับครอบครัวเข้าเทียบถวายกันเตท่านพระคุณเจ้าในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับทั้งก่อนเทศและหลังเทศท่านก็จะได้ยินปีพาทย์ห่มโรงนั่นแสดงว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นการจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาทั้งขาขึ้นและขาจบในโอกาสนี้จะได้รับพรจากท่านพระคุณเจ้าไปพร้อมการกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูง